สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมีสูตรขนมไทยโบราณมาฝากนะคะบุหลันด้านเมฆชื่อก็เพราะหน้าตาก็สวยด้วยค่ะแถมอร่อยด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องเหมือนเดิมค่ะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะค่ะสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆของขนมบุหลันด้านเมฆก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนของบุหลันก็คือพระจันทร์นะคะแล้วก็ส่วนของเมฆค่ะก็จะมีน้ำเปล่าดอกอัญชันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมแป้งถั่วเขียวมะนาวไว้สำหรับใส่น้ำดอกอัญชันเพื่อเขาจะได้สีสดขึ้นนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะกลิ่นวานิลาไว้แต่งกลิ่นจะได้หอมๆนะคะการดับแรกเลยเราก็จะมาทำน้ำดอกอัญชันก่อนค่ะเติมน้ำแล้วก็ดอกอัญชันแห้งค่ะสีตามที่เราชอบใจนะคะสีเข้มสีอ่อนก็ตามจำนวนที่เราใส่ดอกอัญชันเลยค่ะนำขึ้นตั้งไฟกลางรอให้เขาเดือดพอเขาเดือดเราก็เติมน้ำตาลลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายเสร็จนะคะรอให้เขาอุ่นนิดนึงแล้วก็นำมากรองค่ะจากนั้นเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปก็ประมาณสัก10หยดได้นะคะเพื่อเร่งสีให้สีเขาชัดขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมแป้งค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปตามด้วยแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ร่อนค่ะแล้วตามด้วยแป้งเท้ายายม่อมค่ะแป้งเท้ายายม่อมนี่เขาก็จะแข็งนะคะเราก็ใช้ทัพพีหรือใช้ช้อนกดนิดนึงนะคะแป้งเท้านี่จะทำให้เขานุ่มแล้วก็มีความเงาด้วยนะคะเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเขาก็จะมีความแข็งในตัวถ้าเพิ่มแป้งเท้ายายม่อมลงไปก็จะนุ่มขึ้นค่ะคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ำดอกอัญชันลงไปค่ะเติมทีละน้อยนะคะค่อยๆ คนค่ะคนจนไม่ให้แป้งเป็นเม็ดๆข้างล่างนะคะมือเราจะสัมผัสได้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงค่ะ
ค่ะก่อนที่เราจะนำแป้งขึ้นไปนึ่งนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่ก่อนค่ะระหว่างที่รอแป้งนะคะเตรียมตัวบุหลันก็มีไข่วันนี้ใช้ไข่ไก่ค่ะเพราะว่าไข่เป็ดไม่มีเราก็ใช้ไข่ไก่แทนเติมกลิ่นวานิลาเพื่อจะได้ดับกลิ่นคาวไข่แล้วก็น้ำตาลปึกแล้วก็เกลือค่ะอันนี้คือกลิ่นวานิลานะคะแล้วคนส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำมากรองถ้ามีฟองก็ตักฟองออกด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำรังถึงใส่น้ำขึ้นตั้งไฟค่ะเตรียมนึ่งถ้วยนะคะให้ถ้วยเขาร้อนๆเวลานำขนมขึ้นไปใส่ถ้วยขนมจะได้ไม่ติดถ้วยเวลาแกะก็จะแกะออกง่ายๆนะคะนึ่งก็ประมาณสัก5นาทีค่ะค่ะแป้งเราได้ที่แล้วเราก็จะมาคนนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะนำไปนึ่งเพราะว่าแป้งเขาตกตะกอนหรือนอนก้นค่ะนี่ค่ะใส่ถ้วยแบบนี้หรือใส่แก้วแบบนี้เวลาเติมก็จะได้เติมง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้วยตะไลเขามีขนาดเล็กมากเลยค่ะหยอดให้เต็มถ้วยเลยนะคะระหว่างที่หยอดขนมก็อย่าลืมหรี่ไฟด้วยนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ7นาทีค่ะนี่ก็7นาทีผ่านไปขนมออกมานี่สวยมากเลยนะคะตรงกลางเขาก็จะมีรอยบุ๋มแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นความมหัศจรรย์ของขนมไทยจริงๆนะคะนึ่งไปก็จะมีรอยบุ๋มแบบสวยงามด้วยค่ะสำหรับตัวบุหลันหรือว่าตัวไข่นะคะตัวสังขยาเนี่ยค่ะก็จะใส่กระบอกเพราะว่าง่ายต่อการเติมนะคะนะคะใส่กระบอกเติมแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็ปิดฝานึ่งต่อประมาณ7นาทีด้วยไฟแรงค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาจัดใส่จานรอให้เขาเย็นสนิทแล้วค่อยแกะออกจากถ้วยนะคะอันนี้ก็จะมาชิมดูว่ารสชาติหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะดูสิคะว่าตรงกลางขนมเนี่ยเขาช่างพอดีพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินนะคะค่ะนับถือคนที่คิดสูตรคนแรกจริงๆนะคะทำให้มีขนมบุหลันด้านเมฆออกมาทรงสวยๆแบบนี้รสชาติก็อร่อยด้วยค่ะค่ะสำหรับขนมไทยโบราณบุหลันด้านเมฆก็อยากให้ทุกท่านลองไปทำทานกันดูนะคะขั้นตอนการทำนี่ทำให้เราได้ลุ้นด้วยค่ะว่าขนมเรานี่จะมีรอยบุ๋มตรงกลางไหมหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะคะสนุกมากๆขั้นตอนการทำแถมรสชาติอร่อยด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ